วันเกิดทันก็ดีค่ะมีความสุขแฮปปี้ดีก็ได้มีเวลาได้ทานข้าวกันได้มีปาร์ตี้กับเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีเซอร์ไพรส์อะไรไหมคะสำหรับวันนี้เหมือนจะเซอร์ไพรส์แต่ก็ไม่เซอร์ไพรส์หรอกก็มีเค้กมีอะไรกันอย่างเงี้ยค่ะก็แอบซื้อของขวัญพิเศษอะไรน่าจะรู้อยู่แล้วของขวัญพิเศษจริงๆอ่ะทั้งยุ้ยทั้งทันในปีนี้ก็จะแบบของขวัญชิ้นใหญ่ของเราก็คือบ้านก็เลยไม่ได้มีของขวัญอะไรให้กันเป็นพิเศษเป็นของขวัญร่วมกันเป็นของขวัญร่วมกันแล้วก็เป็นชิ้นใหญ่ที่เราตั้งใจว่าปีนี้เราจะได้มันค่ะตอนนี้ก็คือเรียนเป็นชื่อรวมหรือเป็นชื่อแยกตอนนี้เป็นชื่อยุ้ยคนเดียวเพราะเราเป็นผู้หญิงมันเหมาะสมที่สุดแล้วคือตอนนี้สมบูรณ์ 100% นะคะพี่ยุ้ย 70% แล้วค่ะที่สระบุรีใช่ค่ะแต่ตอนนี้ก็คือเปลี่ยนแผนทำบ้านก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเผื่ออนาคตข้างหน้ามีบ้านดีกว่าอะไรเงี้ยแล้วเดี๋ยวค่อยรีสอร์ทค่อยว่ากัน70เหลืออีก 30% 70% ได้แล้วใกล้เต็มที่แล้วค่ะ100ก็แต่งเลยถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเห็นงบบ้านปลายไปเยอะเลยพี่งบบ้านเหมือนกันเนาะคำว่าบ้านมันก็อย่างที่บอกพอเป็นบ้านเราเราก็อยากจะทำทุกอย่างที่มันโอเคที่สุดอะไรเงี้ยค่ะอย่างนี้มีปัญหากับช่างรับเหมาไหมคะมีบ้างอะไรเงี้ยค่ะมีบ้างเราก็ควบคุมให้มันอยู่ในอะไรที่เราพอควบคุมได้อะไรเงี้ยอย่างบ้านสร้างที่สระบุรีต่อไปการทำงานจะมีปัญหาไหมบ้านที่กรุงเทพก็อยู่เป็นปกติเวลาทำงานอยู่แล้วแต่อันนั้นก็คือเหมือนแบบมันเป็นบ้านที่เราแบบสร้างกันมาด้วยกัน2คนตั้งแต่พื้นที่ดินเปล่าๆเป็นร้านอาหารจนวันนึงถ้าเราอยากจะมีอนาคตร่วมกันมันก็ต้องสร้างบ้านอะไรที่มันเป็นของเรา2คนอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับเขามีขอพี่ยังครับคุยกันมากกว่ามันเป็นการคุยกันมากกว่าเพราะว่าเรา2คนมีอะไรก็จะคุยกันแล้วก็ปรึกษากันวางแผนกันก่อนหน้านี้พี่ยุ้ยก็บอกว่าภายในปีนี้แหละปีหน้าปีหน้าปีหน้าไม่ปีหน้าเพราะว่าปีนี้บ้านเสร็จแน่นอนแต่ว่าอยากจะให้พ้นอะไรที่มันติดค้างภาระอะไรหลายๆอย่างชัวร์ใช่ไหมคะพี่ไม่อยากบอกว่าชัวร์เลยอ่ะเพราะว่าคาดหวังอะไรไว้ไม่ค่อยได้อะไรเงี้ยก็เอาเป็นว่าถ้าชัวร์เราจะรีบบอกเลยแต่มีคนเอาแบบดวงเราไปดูทั้งคู่อะไรเงี้ยจริงเหรอถ้าปีนี้ไม่แต่งปีหน้าก็จะไม่ได้แต่งเลยทำไมอ่ะแต่งสิเรากลัวไหมอ่ะไม่กลัวค่ะยุ้ยว่าเลิกสะดวกเราเมียวดวงไปเช็คไหมคะไม่เคยเช็คเลยแล้วก็ไม่กล้าเช็คอะไรเงี้ยไม่ค่อยอยากเช็คแล้วแต่บุญแต่กรรมจะรีบกันแบบดวงไปดูเลิกเลยไหมในปีหน้าถ้าจะแต่งก็ต้องดูแต่ว่าก็ยังไม่ได้รีบดูตอนนี้ถ้าแต่งอยากเป็นช่วงไหนช่วงหน้าหนาวหน้าหนาวไม่ต้นปีก็ปลายปีจริงๆแล้วเลิกสะดวกได้ใช่มั้ยเลิกสะดวกจริงๆแล้วเลิกสะดวกแล้วก็ไปดูนิดนึงเพื่อความเป็นสิริมงคลอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เน้นความสะดวกเป็นหลักใช่ก็มีเรื่องอาจจะเชื่อนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องถ้าเกิดใครทักจริงๆก็เชื่อก็แอบเชื่อแล้วก็เราบางไม่ลบหลู่แล้วก็ทําทุกอย่างตามความเหมาะสมเลยค่ะรอเซอร์ไพรส์แบบที่ทันทุกข่าวขอเลยค่ะไม่มีหรอกแต่จะรอมาไม่มีทางไม่คาดหวังเลยเพราะว่าเขาแบบไม่ได้หวานหรือว่าไม่ค่อยได้มีอะไรเซอร์ไพรส์อะไรแบบนั้นอะไรเงี้ยแค่ขอก็คงดีใจแล้วแหละตั้งแต่ขอกำลังมีแบบเซอร์ไพรส์มีบ้างค่ะมีบ้างแต่ก็ไม่ได้บ่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าพี่ยุ้ยก็รออยู่ค่ะว่าเขาจะทำโมเมนต์แบบไหนไม่ค่อยรอเลยเพราะรู้ไม่ค่อยมีแต่ว่าก็เวลามีก็น่ารักดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรียกว่าแต่งชัวร์เนาะแต่ว่าเดี๋ยวพอลุ้นกันอีกทีว่าจะถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็คงได้แต่งถ้าแต่งไปแล้วเราต้องรับบทยุ้ยยุ้ยนะอยากมีน้องถ้าแต่งจริงๆก็อาจจะอยากมีน้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงได้บอกว่างานอ่ะมันมาแล้วมันติดพันติดค้างอะไรหลายๆอย่างมันก็เลยต้องเคลียร์ให้จบทีละอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่เรื่องเคลียร์ยังรับงานยังเนี่ยเรื่องนี้ก็ยังบู๊ระห่ำอยู่เลยอะไรอย่างเงี้ยอย่างน้อยๆก็ต้องให้เคลียร์ไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะปิดถึงเมื่อไหร่สิ้นปีนี้ต้องเสร็จไม่แต่โดยระบบแล้วก็ไม่น่านานมากค่ะทยอยเคลียร์ใช่ค่ะรับงานเยอะขนาดไหนสุขภาพเราแข็งแรงแข็งแรงมาก ช่วงนี้แบบฟิตสุดๆเพราะว่าซ้อมกับพี่เวอร์ด้วยแล้วก็เข้าฟิตเนสทันก็แบบอัดให้ยุ้ยแบบกินทั้งเวย์ออกกำลังกายทุกอย่างให้แบบให้แข็งแรงบำรุงแสดงว่าเขาห่วงเราพอสมควรเขาห่วงแล้วก็อยากให้เราแข็งแรงแล้วก็อยากให้เราออกมาเท่อะไรนะคะก่อนหน้านี้เราก็ป่วยอยู่ไม่ป่วยยุ้ยเป็นภูมิแพ้แต่ว่าไม่ได้เป็นอะไรเยอะอะไรอยู่แล้วแต่ว่าก็คือแบบเราจะต้องเล่นได้เราต้องแข็งแรงอะไรอย่างเงี้ย